สำหรับการเตรียมไฟล์ Google Document นะครับเพื่อที่จะทำเป็นแบบทดสอบให้กับนักเรียนนักศึกษานะครับเราก็มาที่หน้าแรกของ Google ตรงนี้นะครับแล้วก็มาคลิกตรงปุ่ม9จุดตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกเอกสารหรือ Google Docs นะครับจากนั้นนะครับเลือกสร้างเอกสารเปล่านะครับคลิกที่ Blank ตรงนี้นะครับก็เปลี่ยนชื่อไฟล์ตรงนี้นะครับเนื้อหาส่วนนี้นะครับเราสามารถพิมพ์เหมือนหัวกระดาษนะครับให้นักศึกษาหรือนักเรียนเข้ามาแก้นะครับงั้นนะครับเราก็พิมพ์โจทย์ลงตรงนี้ได้เลยนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับเราก็พิมพ์คำถามลงไป2ข้อนะครับซึ่งผู้เรียนเนี่ยก็จะต้องมาพิมพ์เพื่อที่จะตอบตรงนี้นะครับนี้ถ้าหากเรากลัวว่าเราจะหาไฟล์ไม่เจอนะครับเราก็สามารถจัดการเคลื่อนย้ายนะครับได้โดยการคลิกที่เครื่องหมายแฟ้มตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเคลื่อนย้ายครับแล้วก็เอามาไว้ในโฟลเดอร์ห้องเรียนนะครับเราจะสร้างโฟลเดอร์ใหม่ก็ได้นะครับโดยการคลิกที่เครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับแล้วก็ติ๊กถูกนะครับแล้วก็เลือก move to here นะครับจากนั้นก็เลือกโอเคนะครับนี้กลับมาที่ห้องเรียนนะครับกลับมาที่ห้องเรียนเราก็มาที่งานของชั้นเรียนนะครับแล้วก็เลือกสร้างนะครับแล้วก็สร้างงานนะครับจากนั้นนะครับก็คลิกที่เครื่องหมาย Google Drive นะครับแล้วก็เลือกไฟล์ Google Document ที่เราต้องการจะอัพโหลดนะครับเมื่อกี้นี้เราเพิ่งสร้างใหม่ๆนะครับมันก็เลยจะอยู่ที่แอปล่าสุดนะครับทีนี้ถ้าหากเราหาไม่เจอก็สามารถพิมพ์ค้นหาตรงนี้ได้หรือจะเปิดดูทีละโฟลเดอร์อย่างนี้ก็ได้นะครับโอเคผมเลือกอย่างนี้ครับคราวนี้เนี่ยตรงนี้นะครับก็ให้เปลี่ยนเป็นให้ทำสำเนาให้นักเรียนแต่ละคนนะครับแล้วก็ทั้งค่าคะแนนเก็บนะครับเมื่อกี้นี้ข้อละ5คะแนน2ข้อก็เป็น10คะแนนนะครับแล้วก็กำหนดวันส่งนะครับกำหนดเวลานะครับแล้วก็หัวข้อนะครับอธิบายลงไปนะครับแล้วก็คลิกมอบหมายนะครับหรือกำหนดเวลาโพสต์หรือจะบันทึกเป็นฉบับร่างก็ได้นะครับตอนนี้แบบทดสอบท้ายบทที่เราทำขึ้นเนี่ยก็ขึ้นมาแล้วนะครับตรงนี้ก็จะขึ้นจำนวนคนที่ส่งกับจำนวนคนที่ยังไม่ส่งนี้นะครับแต่เนื่องจากตอนนี้ในห้องเรียนสมมุติเนี่ยยังไม่มีผู้เรียนนะครับดังนั้นจำนวนก็เลยขึ้นเป็น0